ตุ้มเวลตุ้ม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 แยกใส่กระถางเล็กๆไว้หลายกระถางเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันโตมากแล้วต้องการให้มันโตขึ้นไปอีกก็จะใส่กระถางใหญ่นะอันนี้ด้วยตุ้มเว้งตุ้มตุ้มตุ้มอันนี้ก็มีรากนะอันนี้ก็เป็นต้นที่ตัดไปชันเหมือนกันค่ะมาอัปเดตให้ดูว่ามันจะงอกหรือเปล่าการจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้มันก็ตัดมาเลยนะซึ่งอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันมีรากอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาดูกันชัดๆเลยนะคะหลังจากพี่น้ำลงปลูกไปอันนี้ปลูกไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยนะคะตัดปักอย่างเดียวเลยแล้วก็รดน้ำตามปกติของไม้อวบน้ำซึ่งต้นนี้เขาก็ชอบน้ำนะรดน้ำได้แบบสักพอดินแห้งก็เริ่มรดก็ประมาณสัก4วัน
4วัน5วันเนี่ยค่ะอันนี้ก็งามมากเลยต้นนี้ใหญ่ถ้าเทียบกับมือพี่น้ำก็จะใหญ่ประมาณนี้แล้วก็แตกออกมาอีกเรื่อยๆเดี๋ยวยังจะใหญ่ได้อีกนะต้นนี้ต้นนี้ก็งามแล้วก็สำหรับน้องๆที่ปลูกไม้อวบน้ำที่รู้สึกว่าอยากจะปลูกไม้อะไรที่ปลูกง่ายๆก็ขอแนะนำสองต้นนี้เลยเพราะต้นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลก็เต็มกระถางแล้วค่ะก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะตุ้มเว้งตุ้ม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